วันนี้มาถึงมงคลที่23เราก้าวขึ้นบันไดในพระพุทธศาสนาอีกก้าวหนึ่งละว่าด้วยเรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตนความเคารพกับความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยฟังเผินๆแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นอันเดียวกันแต่ว่ามันไม่ใช่หรอกต่างกันเยอะด้วยความเคารพน่ะที่ว่าในมงคลที่แล้วที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ถ้าว่าไปง่ายๆก็คือว่าคนในโลกเนี่ยมันบางคนมีลักษณะอยู่ว่าไปถึงไหนถึงไหนถึงไหนแล้วก็ประเภทหนึ่งชอบจับผิดชาวบ้านคอยจ้องจะดูจ้องจะจับผิดว่าคนนั้นเลวยังไงคนนี้เลวยังไงมองไปมองมาแล้วจะไม่แล้วจะมีความรู้สึกว่าทั้งโลกนี้หาคนดีไม่ได้แล้วเขาก็ยิ่งเจอคนมากเท่าไหร่ยิ่งมีความลำบากยิ่งมีความทุกข์มากเท่านั้นแต่มีคนอยู่อีกประเภทในโลกไปถึงไหนถึงไหนแล้วล่ะก็ใครจะเลวยังไงนะไม่สนใจแต่ว่าคอยจ้องคอยดูว่าคนนั้นน่ะสิ่งนั้นน่ะหรือวัตถุนั้นน่ะมีดีอะไรมั่งจะจ้องจะควานหาแต่ความดีของคนอื่นเท่าว่าใครมีดีอะไรบ้างเมื่อเจอแล้วเมื่อพบแล้วก็พยายามที่จะถ่ายทอดเอาความดีอันนั้นน่ะมาเข้าตัวเองนี่คนประเภทคนสองประเภทในโลกนี้เป็นอย่างนี้พวกหนึ่งจ้องจับผิดแต่ชาวบ้านยิ่งเจอคนมากก็ยิ่งเจอความผิดของคนเยอะแล้วก็เลยเป็นทุกข์แต่อีกคนนึงอยากจะไปเจอคนเยอะๆไปหาดูซิว่าใครมีดีอะไรมั่งใครมีความสามารถในทางไหนมั่งเที่ยวไปตามเที่ยวไปดูคนนั้นเขาถือศีลดีเขามีวิธีรักษายังไงเนี่ยอ้าวไปดูเขาวัดโน้นมีการทำสมาธิที่ดีไปดูสิเขาสอนยังไงไปเมืองนั้นเขามีการทดลองวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปเรื่อยๆไปดูสิมันดียังไงไปถึงไหนก็เที่ยวไปตระเวนไปสอดส่องไปค้นหาว่าใครมีดีอะไรบ้างลักษณะอย่างนี้คือลักษณะของคนที่ทางศาสนาเรียกว่ามากด้วยความเคารพเพราะว่าเคารพแปลว่าตระหนักในคุณความดีของผู้อื่นพยายามค้นว่าใครดียังไงนี่คือเนื้อหาหรือข้อใหญ่ใจความของมงคลที่แล้วที่พูดกันมาแล้วก็คนที่มีลักษณะอย่างนี้เท่านั้นแหละที่จะมีโอกาสเข้าถึงธรรมะได้เพราะว่าคนในโลกเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันก็มีข้อบกพร่องด้วยกันทั้งนั้นแหละจะให้เต็มเปี่ยม 100% จริงๆมันทำไม่ได้เรามันยังมีกิเลสอยู่ถ้าจะไปจับผิดกันแล้วทุกคนมีความผิดติดตัวหมดนั่งอยู่นี่แล้วเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ได้อะไรเลยจากการที่มาเจอคนแต่ว่าเขามีดีอะไรมั่งแล้วพยายามควานหาเอาไอ้ความดีอันนั้นกลับมาสู่ในตัวเราสิแล้วไอ้ความไม่ดีของเราที่มองไม่เห็นอยู่น่ะมันก็จะได้พอไปเปรียบเทียบกับเขาแล้วเราจะได้เห็นแล้วเราก็ถ่ายทอดเอาความดีนั้นๆมาใส่ตัวของเราเออนี่คือคนดีนี่คือคนฉลาดคุณธรรมที่คนผู้นี้มีเนี่ยถ้าศัพท์ทางศาสนาเรียกว่าเป็นผู้มากด้วยความเคารพทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เรากล่าวเอาไว้ในมงคลที่22ที่ผ่านมา
วันนี้ลองมาดูคนอีกสองประเภทคนประเภทหนึ่งไปถึงไหนก็ยืดไปก้มหัวไม่เป็นท่าทางและยะโสโอหังไปตลอดที่น่ะมองคนแล้วก็มองด้วยหางตาเหยียดเหยียดเหมือนอย่างกับว่าสองข้างทางที่เพาะผ่านไปมองใครไอ้สายตาเหยียดเหยียดนี้เหมือนอย่างกับท้าทายให้ชาวบ้านเขาเอาพระบาทมาพาดพระโอษฐ์อย่างนั้นแหละท้าทายเข้าไปเรื่อยตลอดทางหาศัตรูไปได้สิเอ้าไปถึงไหนถึงไหนละคอยืดเป็นยีราฟเดี๋ยวก้มไม่ลงนั่นพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งไปถึงไหนถึงไหนมันทำตัวเหมือนคนไม่มีกระดูกรูปร่างมันก็ยังกระเสืออย่างกระช้างแต่โอ้ยมันเรียบร้อยเจอคนควรเรียกพี่ได้มันก็เรียกควรจะเรียกน้าได้มันก็เรียกควรจะเรียกลุงป้าน้าอาได้มันเรียกหมดแหละพูดจะใครก็เพราะไปตลอดทางรูปร่างมันก็ไม่รอหรอกหน้าตามันก็ไม่ดีหรอกแต่ว่าเออตลอดสองข้างทางที่มันไปไม่มีละที่จะไปเกะกะระรานใครทำตัวเรียบร้อยเออรอรอก็ไม่รอรวยก็ไม่รวยแต่ว่ามันไปถึงไหนคนก็รักมันตรงกันข้ามกับไอ้คนเมื่อกี้นี่รูปร่างก็ดีฝีมือก็ดีความรู้ก็ดียศศักดิ์ก็ดีเกิดในตระกูลก็ตระกูลสูงแต่ว่าคอมันชดกลมไม่ลงมองใครก็หางตาเฉียดเหยียดไปหาศัตรูไปเถอะสองข้างทางมีคนอยู่อีกสองประเภทที่วันนี้เราจะต้องมาศึกษากันมาหาความรู้กันคนประเภทที่ว่าไปถึงไหนก็ยืดเหยียดคนอยู่คนลักษณะนี้ถ้าพูดในเชิงธรรมะก็เรียกว่าเป็นพวกยะโสโอหังตรงกันข้ามอีกพวกนึงไปถึงไหนอ่อนน้อมถ่อมตนไป ตลอดเชียวในธรรมะในทางธรรมเราก็เรียกว่าคนที่มากในความอ่อนน้อมหรือคนที่เจียมตนหรือว่าศัพท์ทางศาสนาใช้คำว่านิวาตะนอหนูสระอิวอแหวนสระอาตอเต่านิวาตะนิแปลว่าไม่วาตะแปลว่าลมนิวาตะถ้าจะแปลก็บอกคนไม่ใช่คนไม่มีลมถ้าไม่มีลมแล้วมันตายต้องแปลว่าคนไม่พองลมพูดง่ายๆไม่เบ่งนิวาตะคนไม่เบ่งคนไม่พองลมนะถ้าภาษาไทยก็บอกคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะเรามาเรียนกันเรื่องนี้ที่นี้ไอ้คนเนี่ยมันแบ่งเป็นสองลักษณะอย่างเงี้ยแม้แต่สิ่งของรอบตัวเนี่ยมันก็แบ่งเป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนกันโบราณท่านชี้ให้ดูอย่างนี้เวลาเราเดินไปไหนเนี่ยโดยเฉพาะเดินเข้าป่าไปท่านบอกว่าไม้ในป่าเนี่ยสองข้างทางเนี่ยที่เราเดินผ่านไปมีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งเวลาลมพัดมาค่อยๆก็ใบมันก็พริ้วถ้ามันแรงหน่อยกิ่งมันก็ไหวแรงขึ้นมาอีกมันก็โยกมันก็โอนไปถ้าถึงก็ลมจัดๆบางทีมันลู่เอ็นราบใช่ไหมต้นมันอ่ะพอลมหยุดแล้วมันก็ตั้งตรงใหม่นี่ไม้ประเภทหนึ่ง
อีกประเภทหนึ่งลมมาค่อยๆฉันก็เฉยกระด้างอย่างนั้นแรงท่านก็เฉยเฉยหนักเข้าหนักเข้าถ้าแรงมากเข้ากิ่งหักครึ่งต้นล้มครึ่งถามว่าไม้ประเภทที่สองนี่ไม้อะไรจะไม้อะไรก็ไม้ตายแล้วสิไปดูเถอะไอ้ไม้ที่ยืนต้นตายอยู่อ่ะมันต่างกับไอ้ไม้ที่ยังเป็นๆอยู่ไอ้ไม้เป็นๆลมมาแล้วก็ใบก็พริ้วแต่ไอ้ไม้ที่ยืนต้นตายนะกิ่งมันแม้แต่กิ่งนิดหนึ่งก็แข็งทื่อลมโยกลมโยกโยกไปฉันไม่โยกด้วยถ้าแรงนักฉันก็หักขึ้นลงมานี่ต้นไม้ดินก็เหมือนกันท่านบอกว่าไอ้หน้าไร่หน้าแล้งในเมืองไทยเนี่ยโดยเฉพาะในท้องนาเดินไปถึงไหนถึงไหนไอ้ดินในท้องนานี่มันแห้งจัดจนถ้ามันแตกเป็นเสียงเสียงเสียงเป็นระแหงเลยลึกลึกเป็นวาวาเชียวดูแล้วเหมือนกับว่าชาตินี้มันไม่มีทางที่จะรวมมาเป็นแผ่นดินเดียวกันอีกได้อีกแล้วมันคงจะแตกร้าวลงไปถึงศูนย์กลางโลกแต่เปล่าฝนตกสู้เดียวล่ะฮะติดสนิทหมดเป็นพื้นเดียวกันหมดท้องนาฝนตกสู้เดียวตรงกันข้ามเม็ดกรวดเม็ดทรายเม็ดก็เล็กๆเอามาวางไว้ติดกันด้วยไม่ห่างหรอกฝนตกให้ท่วมฟ้าเนี่ยจ้างมันก็ไม่รวมกันมันแข็งทื่ออยู่งั้นแหละธรรมชาติมีให้เปรียบเทียบอย่างนี้ท่านก็เลยบอกว่าไอ้พวกไม้ที่ตะยืนต้นตายแล้วรดน้ำเท่าไหร่มันก็ไม่มีทางเจริญเติบโตขึ้นมาไอ้ก้อนกรวดก้อนทรายมันแข็งกระด้างทำยังไงให้น้ำฝนตกท่วมฟ้าอีกเหมือนกันมันไม่ยอมประสานกันหรอกคนก็เหมือนกันไอ้กระด้างยะโสโอหังถึงจะมีใครสนับสนุนเท่าไหร่เอาดีไม่ได้ตรงกันข้ามไอ้ไม้ที่ยังมีชีวิตชีวาอ่อนไหวได้ลดน้ำไม่ถลายเดี๋ยวก็แตกใบขึ้นมาไอ้ดินหน้าแล้งในท้องนาแตกระแหงลึกๆฝนตกสู้เดี๋ยวก็ประสานกันคนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไปถึงไหนก็ผูกมิตรกับเขาเรื่อยไปเอ้ยไอ้พวกนี้ไม่ต้องมีสมบัติติดตัวหรอกแต่ไม่ช้าหรอกไม่ช้าก็เจริญเกิดมาจะเป็นลูกขอทานก็เถอะแต่ไม่ช้าเจริญเองมันเป็นของมันอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยต้องมาศึกษารายละเอียดของมงคลเรื่องความถ่อมตนกันนะก็มาถึงหัวข้อที่หนึ่งคำแปลแล้วก็ความหมายคำแปลคำว่านิวาโตนะนิวาโตอย่างที่ว่ามาแปลว่าไม่มีลมหรือว่าไม่พองลมซึ่งหมายถึงความเจียมตนความไม่กระด้างความไม่มีมานะถือตัวความไม่ทะนงความไม่เย่อหยิ่งจองหองความไม่ดูหมิ่นผู้อื่นแต่ว่าประพฤติตนเป็นคนต่ำกายต่ำวาจาพร้อมที่จะน้อมเข้าหาพร้อมที่จะน้อมเข้าหาผู้อื่นเหมือนอย่างกับไอ้ดินเหนียวเจอฝนเข้าไปอย่างนั้นน่ะนะเหมือนดินในท้องนาพอเจอฝนแล้วก็น้อมเข้าไปหากันเลย มันพร้อมที่จะประสานพูดง่ายๆพร้อมมีมนุษยสัมพันธ์อยู่ในตัวย่ำเลยนะท่านบอกว่าอย่างนี้ประพฤติตนนะคนที่มีไอ้ความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ย
คือประพฤติตนเหมือนคนที่เหมือนอย่างกับว่าหรือราวกับว่าเป็นคนต่ำกายต่ำวาจาต่ำกายต่ำวาจาเหมือนอะไรเหมือนอย่างกับเป็นผ้าเช็ดเท้าเหมือนอย่างกับโคเขาขาดหรือว่าเหมือนอย่างกับงูพิษเขี้ยวหลุดหรือว่าเหมือนอย่างกับพญาครุฑปีกหักท่านว่าอย่างนี้โบราณบอกไว้เลยว่าลักษณะของคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ไม่ใช่ไปไหนเดินวางกล้ามอกยืดเบ่งเป็นไอ้อึ่งอ่างพองลมไม่ใช่ไปไหนแล้วก็ทำตัวเหมือนอย่างกับผ้าเช็ดเท้าเหมือนอย่างกับตัวเองไม่มีความสำคัญอะไรไม่ใช่พยะโสโอหังกับใครทำตัวเหมือนอย่างกับผ้าเช็ดเท้าหรือไม่อย่างนั้นทำตัวเหมือนอย่างงัวเขาหลุดงัวเนี่ยนะเมื่อก่อนเลี้ยงงัวพอมันมีเขาพอสักอายุสัก 5-6 เดือนนะเขามันเป็นตุ่มขึ้นมาเชียวไอ้งัวรุ่นเขาเป็นตุ่มไปถึงไหนมันชอบควิดควิดโน่นควิดนี่เสร็จแล้วพวกที่เขาเลี้ยงงัวเนี่ยโดยเฉพาะพวกงัวเลี้ยงงัวนมก็ลำคาญความซนความขนองของมันเขาจะตัดเขามันทิ้งตัดเลยตั้งแต่ตอนเล็กพอถูกตัดเขาละเสื่องเลยทีนี้ทำตัวคนที่เขาเก่งจริงๆนักเลงมือเยี่ยมจริงๆขุนพลมือเยี่ยมจริงๆไม่ได้ยโสโอหังเลยไปถึงไหนแล้วก็ทำตัวเหมือนอย่างโคเขาขาดทำตัวเหมือนอย่างงูพิษที่เขี้ยวหลุดแล้วทำตัวเหมือนพญาครุฑปีกหักไม่ได้พงาดไม่ได้ยะโสโอหังอะไรเลยมันไม่จำเป็นมันดีอยู่ในตัวแล้วทำไมต้องไปทำอย่างนั้นท้องอ่ะอยู่เฉยๆมันก็ท้องอ่ะเพชรอยู่เฉยๆมันก็เพชรน่ะไม่ต้องไปทำอะไรหรอกเพชรทานน่ะทำยังไงไงกับทานน่ะมันไม่กลายเป็นเพชรขึ้นมาหรอกมีดีอยู่ในตัวแล้วก็ไม่ต้องไปยืดให้มันมากนักเดี๋ยวเขาจะหมั่นไส้เอาประพฤติตนเป็นคนต่ำกายต่ำวาจาเหมือนอย่างกับผ้าเช็ดเท้าเหมือนอย่างกับโคเขาขาดเหมือนอย่างกับงูพิษเขี้ยวหลุดเหมือนพญาครุฑปีกหักซึ่งไม่มีอำนาจที่จะแกล้วกล้าอาถรรพ์ประการใดเรารวมเรียกว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนคือว่าไม่มีฤทธิ์ไม่มีความกระด้างไม่มีความก้าวร้าวถึงจะมีมานะมีทิฏฐิอยู่บ้างเป็นธรรมดาของคนเราแต่ว่าก็มีอย่างเบาบางคนเรามันก็มีความถือตัวด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันไม่มากจัดจนเกินไปไอ้บางคนนี่มันจัดจนเกินไปไปถึงไหนนี่ฉันลูกภรรยายืดไปใช่ไหมไอ้ฉันนี่สีเท่านั้นสีเท่านี้จะเอาอภิสิทธิ์ซะอีกแล้วฉันนี่นักเรียนนอกนะไม่ใช่ธรรมดาแต่ไม่ได้บอกแล้วนะว่าไอ้ที่ไปเรียนนอกนะเพราะว่าสอบเอนทรานส์มหาวิทยาลัยในเมืองไทยเข้าไม่ได้เลยต้องไปเรียนนอกอันนี้อำเอาไว้ก่อนชั้นนักเรียนนอกนะทำไมเนี่ยมันถึงได้เป็นของมันถึงการปานนั้นจ้ะไอ้คนบางคนก็เลยต้องมาดูกันก่อนนะว่าทำไมเนี่ยคนบางคนจึงได้มีอาการร้ายๆอย่างที่ว่าแล้วทำไมคนบางคนจึงได้มีความคุณความดีมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างที่ว่านะเราก็เลยมาถึงหัวข้อที่สองว่าลักษณะของความอ่อนน้อมถ่อมตนคนที่จะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ประการแรกเชียวถ้าเราสามารถมองเข้าไปในใจของเขาได้นะเหมือนอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามองทะลุเข้าไปในใจคนจะพบว่าอย่างนี้ไอ้คนที่คนในโลกเนี้ย
พระองค์มองทะลุเข้าไปในใจคนแล้วพระองค์ก็พบว่าคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยประการแรกเลยไอ้เจ้าหมอนี่นี่จะต้องเป็นคนที่ไม่มีทิฏฐิไม่มีความเห็นผิดคือไม่มีมิจฉาทิฏฐินะเช่นไม่มีความเห็นผิดชนิดที่เรียกว่าลองเอาคำนี้ไปใช้คำหนึ่งวันหลังเผื่อไปเจอแล้วเราก็จะได้คุ้นคือไม่มีความเห็นผิดชนิดที่เรียกว่าสัตสตะทิฏฐิสอเสือไม่หันอังกาศตอเต่าแล้วก็สอเสือตอเต่าอีกทีสัตสตะทิฏฐิคือมีคนอยู่ประเภทหนึ่งมันมีความเห็นผิดว่าอย่างนี้ว่าคนเราเนี่ยลองมาได้คนเราเนี่ยมันเที่ยงถ้าเกิดชาติมีเห็นมีความเห็นว่าของทุกอย่างในโลกเนี่ยมันมีความเที่ยงของมันเช่นเราเนี่ยเมื่อมันเป็นเศรษฐีแล้วมันก็ต้องเป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยไปตลอดชาติแหละไม่ได้คิดหรอกว่าเศรษฐีก็กลับไปจนได้นะถ้าเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่เนี่ยมันก็คงจะยิ่งใหญ่ตลอดชาติน่ะมีความเห็นผิดอย่างนี้พระเจ้าชาของอิหร่านก็มีความเห็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ตายไปแล้วฉันเป็นอะไรแล้วก็มีความยิ่งใหญ่หรือมีความได้เปรียบใครอยู่ยังไงเดี๋ยวนี้มันจะมีความได้เปรียบอย่างนี้ตลอดไปชั่วชีวิตนี้หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดใหม่ฉันก็จะต้องดีอย่างนี้อีกแหละชาตินี้ฉันได้เป็นเศรษฐีชาติต่อไปฉันก็ต้องเป็นเศรษฐีอย่างนี้อีกแหละชาตินี้ฉันสวยชาติต่อไปฉันก็ต้องสวยอย่างนี้หรอกอย่าว่าแต่ชาติต่อไปจะสวยอย่างนี้เลยพอขึ้นเลข3เลข4ซะไม่เป็นแม่พะโล้ก็ไม่เป็นแม่ปลาร้าล่ะมันเป็นมันไปเองมันอยู่ได้ยังไงกันแม้ฉันนี่แข็งแรงโอ้โหเทพบุตรเลยโถเอ้ยขึ้นเลข3เลข4เข้าเท่านั้นแหละกระจอกไปเลยไปไหนล่ะเดินย่องแย่งย่องแย่งซะแล้วมันไม่คงตัวหรอกแต่ว่าคนประเภทนี้เนี่ยมันมีความรู้สึกว่าอ๋อมันมีความเห็นผิดมีความหลงผิดว่าเราเป็นยังไงแล้วมันคงจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปเคยรวยมันคงรวยตลอดไปเคยแข็งแรงมาคงจะแข็งแรงตลอดไปเคยเป็นคนมีตระกูลสูงก็จะอยู่ในตระกูลสูงตลอดไปมันมีแน่ทางศาสนาเรียกคนที่มีความเห็นผิดอย่างนี้ว่าเป็นพวกมีสัตสตะทิฏฐิความเห็นชนิดนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่โบราณน่ะไม่เฉพาะคนธรรมดานะที่หลงผิดอย่างนี้ขนาดเป็นพวกฤาษีชีพรายเนี่ยฝึกสมาธิมากเข้ามากเข้ามากเข้าฝึกจนทั้งความสว่างภายในนี่เกิดขึ้นแล้วฝึกต่อไปอีกไม่ยอมลดละจนกระทั่งสามารถระลึกชาติได้ระลึกไปดูเลยอ๋อเมื่อชาติที่แล้วเอ๊ะเราก็เก่งเหมือนอย่างเงี้ยเราเคยชาตินี้เราเคยเป็นชาตินี้เราเป็นกษัตริย์อยู่ฝึกสมาธิมากเข้ามากเข้าเมื่อชาติที่แล้วเราก็เคยเป็นกษัตริย์ฝึกถอยไปอีกตั้ง10ชาติ20ชาติแล้วเราก็เป็นกษัตริย์อ๋อถ้าอย่างนั้นนี่ไอ้การที่เราเป็นกษัตริย์นี่มันก็คงจะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆไปเพราะอันนี้ทำไมเขาเป็นอย่างนี้ล่ะเขาพอฝึกสมาธิเนี่ยแต่ว่าสมาธิมันยังไม่ถึงที่สุดมันระลึกชาติได้10ชาติ20ชาติ100ชาติ1000ชาติมันไปเห็นแต่ชาติที่กำลังได้ผลบุญกำลังส่งมาก็เลยเป็นอย่างนี้มาตลอดแต่ว่าถ้าฝึกมากเข้ามากเข้าสิระลึกชาติไปได้อีกสักพันอสงไขยอีกสักอสงไขยชาติแล้วจะเจออ้าวเรานี่บางทีก็เกิดเป็นคนจนบางทีก็เกิดเป็นคนรวยบางทีเกิดเป็นกษัตริย์บางทีก็เกิดเป็นยาจกบางทีก็จับพลัดจับผูไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่ก็มีเหมือนกันถ้าฝึกมากมากเข้าจริงๆแล้วมันจะเจอ
แต่มันยังฝึกได้นิดหน่อยแล้วระลึกชาติได้ไปก็มัวหลงภูมิใจความสามารถนิดหน่อยแค่นั้นระลึกชาติไปแล้วอ๋อเห็นว่าตัวเองเคยเป็นกษัตริย์ก็เป็นมาแล้วตั้ง 4-5 ชาติงั้นอีกหน่อยก็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นคนนั้นเป็นชาวนามาตั้ง 10-20 ชาติงั้นอ๋อต่อไปมันคงเป็นอย่างเงี้ยอันนี้หลงเข้าใจผิดนี่ขนาดฝึกสมาธิแล้วยังมีพลาดอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่พวกเราคนธรรมดาจะไม่หลงอย่างนี้น่ะเป็นไปไม่ได้หรอกมันหลงเหมือนกันแต่ว่ามันหลงชั่วคราวก็เหมือนอย่างเราเนี่ยพอรุ่นหนุ่มขึ้นมาอาจารย์ผู้ชายก็มันก็มีความรู้สึกเรานี่หล่อเรานี่แข็งแรงแล้วก็หลงว่าเราคงจะแข็งแรงอย่างนี้ไปอีกนานนะซึ่งไม่แน่เลยบางทีปุ๊บปั๊บอีกไม่กี่วันหมอตรวจอ้าวมะเร็งซะแล้วแต่ว่าไอ้ความหลงของพวกเราเนี่ยโดยทั่วๆไปสำหรับคนเข้าวัดความหลงอย่างเงี้ยมีไหมมีแต่ว่ามันไม่มากจนเกินไปจนกระทั่งลืมตัวลืมตายแต่บางคนมันมากจริงๆเลยนะพวกที่มีความเห็นอันที่หนึ่งทิฏฐิมีความเห็นผิดว่าหนึ่งนะเป็นพวกสัสสตะทิฏฐิมีความเห็นว่าไอ้ที่เราเป็นอยู่อย่างเงี้ยมันคงจะเป็นอยู่ได้นานตลอดชีวิตหรือข้ามภพข้ามชาติก็จะดีอย่างเงี้ยได้เปรียบอย่างเงี้ยเรื่อยไป forever กันแล้วว่าอย่างนั้นเถอะอันนี้พวกที่สองมีความเห็นผิดอีกละมีความเห็นผิดอย่างนี้ต่างกับพวกแรกมีความเห็นผิดว่าไอ้สิ่งอะไรที่เราทำแล้วก็แล้วไปบุญไม่มีบาปไม่มีทำชั่วได้ดีมีถมไปทำดีได้ดีมีที่ไหนมันก็ว่าของมันไปมันมีความเห็นผิดอย่างนี้บุญไม่มีบาปไม่มีใครอยากทำอะไรทำตายแล้วก็ศูนย์ต้องไม่กลัวอะไรบาปกับกรรมต้องไปกลัวอะไรกับนรกความเห็นผิดอย่างนี้พอเกิดขึ้นก็มีความถือตัวมีความหลงผิดจะทำอะไรก็ได้มีโอกาสจะทำมีโอกาสได้เปรียบกับเขาเราก็ทำเลยเชียวคนอย่างนี้มีอยู่ในโลกความเห็นผิดสองประการเนี้ยนะนี่เป็นเหตุอย่างหนึ่งที่จะทำให้คนเนี่ยกระด้างที่จะทำให้ไม่อ่อนน้อมถ่อมตนอันที่สองลักษณะของคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะพระพุทธเจ้าอันนี้ในกรณีแรกในกรณีแรกก่อนถ้าส่องใจเขาดูได้แล้วจะพบว่าคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วเขาจะมีความเห็นถูกคือมีความเห็นตรงข้ามกับเจ้าสองพวกนั่นนะมีความเห็นว่าของทุกอย่างนะมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นะเมื่อมันไม่เที่ยงมันไม่แน่อย่าถือโอกาสขณะที่กำลังมีเปรียบคนอื่นนะไปยะโสโอหังเลยเราไม่เอาหรอกนะในใจเขาเป็นอย่างนั้นใจเขามันมีความสว่างในใจพอที่ให้ได้คิดว่าของทุกอย่างมันไม่เที่ยงของทุกอย่างมันไม่แน่วันนี้รวยพรุ่งคืนนี้ไฟไหม้บ้านผ้าจะนุ่งแทบจะไม่มีเลยพรุ่งนี้น่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่ยะโสโอหังนะไอ้ความเห็นถูกว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยทำให้เขาระวังตัวไม่ก้าวร้าวใครหรือยิ่งกว่านั้นเขาก็มีความเห็นถูกอีกแล้วว่าบุญมันมีบาปมันมีไอ้การที่จะถือโอกาสที่มีเปรียบคนอื่นแล้วไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นน่ะอย่าเลยมันเป็นบาปเราอย่าไปทำเลยถ้าเราจะทำเราจะทำอย่างนี้ดีกว่าขณะนี้เรามีเปรียบคนอื่นเนี่ยจะมีเปรียบด้วยชาติด้วยตระกูลด้วยอะไรก็ตามเถอะหรือได้เงินได้ทองก็ตามเถอะเรามีเปรียบเขาเนี่ยเราจะถือโอกาสที่มีเปรียบเนี่ยรีบทำความดีสะสมไว้ซะก่อนนะมีความเห็นถูกอย่างนี้ว่าบุญมันมีบาปมันมีแล้วก็เลยเอาไอ้ความมีเปรียบเนี่ยไปสร้างบุญซะให้เต็มที่เอาความมีเปรียบเนี่ยรีบรักษาศีลซะเออจะได้ไม่ต้องถลำไปทำความชั่วเดี๋ยวบ้านเมืองเกิดกาลียุคหรือว่าเกิดจนขึ้นมาสถานะเศรษฐกิจจะบังคับให้ต้องไปทำความชั่วเข้าฉวยโอกาสที่ผลบุญกำลังส่งอยู่เนี่ยรีบทำความดีเอาบุญต่อบุญซะก่อนบุญมากเข้ามากเข้าจะได้ไม่มีโอกาสถอยไปทำความชั่วอีกนี่คนที่มีความเห็นดีๆมีความเห็นถูกๆอย่างนี้เนี่ยพอมีอย่างเงี้ยนี่จะเป็นพื้นฐานทำให้เขาไม่มีความเห็นผิด
ทำให้เขาขออภัยทำให้เขาเกิดความอ่อนน้อมถ่อมตนนะที่นี้คุณสมบัติอันที่สองของคนที่จะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือไม่มีความถือตัวนะอันแรกนะไม่มีความหลงผิดไม่มีความเห็นผิดอันที่สองไม่มีความถือตัวหรือที่ภาษาธรรมะใช้คำว่ามานะไม่มีความถือตัวคือไม่มีความมานะนิดหนึ่งคำว่ามานะเนี่ยฟังให้ดีเลยอย่าเดี๋ยวฟังไม่ดีละสับสนคือภาษาไทยเดี๋ยวนี้เนี่ยที่เอามาใช้กันถ้าในกรณีแหมคนนี้มันมานะถือตัวเหลือเกินไอ้เงี้ยไม่ดีเอ๊ะถ้าเรามันมานะอดทนล่ะเอ๊ะมันดีนี่ไอ้มานะคำนี้ฟังให้ดีคือมันเกิดมีการสับสนกันหน่อยหนึ่งในภาษาไทยมานะในภาษาศาสนาที่แปลว่าถือตัวเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของความไม่ดีของคนเราที่ไปหลงตัวหลงตัวผิดๆแล้วก็ยึดเอาความเห็นผิดๆอันนั้นน่ะมาเป็นข้อยกอ้างขึ้นมาว่าตัวเองน่ะดีกว่าคนนั้นคนนี้